อันชิสาวา้าแชมป์ศึก ptt ีทีจูเนียร์เกรดไปครองได้นะครับผมก็กรอรับชมก็ฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับผมอันชิสาฉันทะนะครับวา้าแชมป์ไปครองหลังชนะเวอยซิเจีย2ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ4ในศึกเทนนิสพี t ีทีไอทีเอฟจูเนีเกรดหประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศณนศะูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับ เมื่อวันที่7มีนาคม2563ที่ผ่านมาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ PTT ITF Junior Grade 1เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวนักขวสสาวไทยออมสินอัญชิษาฉันทะดีกีทีมชาติไทยเหรียญทองแดง4เกมครั้งที่30มาแรงแลนหวัวจากรอบ p o ิฟาย และที่ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ได้สิทธิ์ลักกี้ลูเซอร์นะครับเข้ามาเล่นในรอบเมนดอร์รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยพบกับนักขวดจากจีนด้วยซิเจียนะครับซึ่งทั้งคู่เจอกันมาจากรอบ f อติฟายนะครับรอบสุดท้ายด้วยซิเจียเอาชนะมาได้ก่อน2-0ต่อเสร็จนะครับส่วนในรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับออมสินอัญชิษานะครับได้กำลังใจจากคนไทยรอบสนามส่งเสียงเชียนะครับ ทำให้กัดฟันสู้จากที่แพ้มาในเซตแรก3-6ต่อนะครับพลิกสถานการณ์ที่ยังเป็นรองนะครับไล่หวดโฟร์แฮนด์ทั้งเบรกเกมเซิร์ฟนะครับและรักษาเกมของตัเองนะครับจนกลับมาชนะได้2เซตติดต่อกันนะครับอันชิสาก็คว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับ2-1เซตนะครับด้วยสกอร์3-6 6-3ต่อ6-4ต่อนะครับผมน้องก็เก่งมากเลยนะครับจาก ตกรอบพอดี i ฟานะครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาแข่งนะครับจนสามารถหลางตาได้สําเร็จจนฟ้าแชมป์ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยครับขอบคุณครับ